งวดวันที่16ตุลาคม2562นี้เรามาดูกันว่าเลขมงคลแต่ละวันเกิดนั้น7วันเนี่ยจะมีวันไหนที่เลขอะไรบ้างเอาเริ่มจากวันจันทร์กันดีกว่านะวันจันทร์ดูเหมือนกับเลขเก่าที่เคยเล่นนะจะมีผลมีอิทธิพลกับดวงค่อนข้างสูงเลขของวันจันทร์นั้นเลข7เลข7และเลข3เหมือนอย่าง7เบิ้ล2ตัวแล้วก็3 1ครั้งเนี่ยนะมันเป็นเลขที่เหมาะสมกับดวงอย่างไรก็ตามหากเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่ตรงกับเลขเก่าที่เคยเล่นเนี่ยหรือว่าเราตามอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จได้คนที่อยากจะมีวัตถุมงคลนะที่เสริมในเรื่องของการถูกหวยนะถ้าเกิดว่าวันจันทร์นะในลักษณะของคนที่เล่นเลขเก่าหลายๆคนเลยอ่ะอาจจะเป็นเลขที่ต่างกันแต่คนที่มีวัตถุมงคลที่เสริมดวงนะเริ่มจาก500บาทขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเพื่อนดังนั้นไปจับจองกันเองนะส่วนเลขที่เป็นเลขเด็ดประจำงวดเลยเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆวันเนี่ยอาจารย์จะโพสต์ให้อีกครั้งหนึ่งต่อมาวันอังคารวันอังคารดูเหมือนกับว่าในงวดนี้คนเกิดวันอังคารนี่นะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะเจ้าบ้านดีปู่ฤาษีดีคนเกิดวันอังคารนะเลข2เลข1เลข5เป็น3เลขที่มีโอกาสที่จะเข้าเป้าถ้าเกิดว่า2 1 5เป็นเลขที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเรารอดูใกล้ๆวันที่หวยออกนะถ้าหากอาจารย์โพสต์เลขที่เป็นเลขหลักขึ้นมาแล้วมันตรงกับ2กับ1กับ5นะเราเตรียมลุ้นได้เลยคนที่เกิดวันพุธวันพุธดูเหมือนกับว่าเงินดีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆมากอาจารย์คิดว่านะในงวด16ตุลาคม2562นี้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนถูกรางวัลที่1เลข6เลข2เลข2หมายถึงมี2เบิ้ล2ครั้งนะคนเกิดวันพุธนี่นะให้ดูเลขนี้ไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แต่ดวงของคนเกิดวันพุธในช่วงของหวยออกเนี่ยหวยเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเงินมันดีไงบางทีได้มาจากการทำธุรกิจการเจรจาค้าขายก็ดีเช่นเดียวกันยอดขายปังๆมากคนที่เกิดพฤหัสบดีพฤหัสบดีนะจะบอกว่าทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของความสัมพันธ์และการเงินดีเลข6เลข3เลข2ต่างกันนิดเดียวพระสัปดีนะคนที่เกิดพระสัปดีแล้วชอบเลข6เลข3เลข2หรือใกล้ๆวันแล้วดูเลขหลักมันมีเลข6เลข3เลข2เกิดขึ้นนะให้เราจับแล้วก็จ้องให้ดีคนที่เกิดวันพระสัปดีนั้นมีเคล็ดนิดนึงว่าเวลาที่ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงดีวัตถุมงคลที่เราเลือกถ้าเกิดมีเทพหรือว่ามีพรายที่เป็นผู้หญิงนะดีมากลองไปจับจองแอดมินเองต่อมาวันศุกร์ศุกร์นี่นะเลขที่มงคลของวันศุกร์เลยคือเลข2เลข4เลข5 2 4 5เนี่ยเป็น3เลขที่อย่างที่บอกถ้าใกล้วันแล้วมีเลขหลัก2 4 5นะให้จับให้ดีคนที่เกิดวันศุกร์นี่นะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเจรจาได้เงินจากการทวงถามหนี้สินเก่าคืนได้เดินจากการเงินจากการที่เราได้ไปบอกขายหรือว่าไปเจรจาธุรกิจเอาไว้แล้วรอคอยการตกลงจะสำเร็จง่ายดายคนที่เกิดวันเสาร์มาแล้ววันเสาร์เลข1เลข4เลข4คนที่เกิดวันเสาร์นะนะจะเป็นเลขที่ถูกฉลองกับดวงมากๆดังนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยปกติพูดน้อยใช่ไหมงวดนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดนะพูดเพื่อการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีพูดเพื่อการเจรจาให้มีสัมพันธภาพกับคนดีแล้วถ้าเกิดว่าใกล้วันเลขมงคลที่เป็นเลขหลักของอาจารย์ถ้ามีเลข1เลข4เลข4ต้องจับไว้นะต่อมาคนที่เกิดวันอาทิตย์เลข2เลข6เลข5เป็นเลขที่ถูกฉลองกับดวงดังนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่เป็นอีกวันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถูกฉลองกับการได้รางวัลใหญ่ดังนั้นจับจ้องให้ดีนะใกล้ๆวันพวกเรามาดูสรุปได้อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมจับจ้องรอคอยเลขหลักอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นเลขสรุปใกล้วันหวยออกขอให้โชคดีเป็นของทุกคนที่เกิดทั้ง7วันใครอยากได้รางวัลใหญ่ปังๆก็จับจองวัตถุมงคลนะที่เสริมดวงเรื่องของโชคลาภโดยตรงหรือว่าจะเรื่องของเสน่ห์เรื่องเมตตาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยได้หมดเลยข้างล่างนี้แอดมินจะให้บูชานะตั้งแต่500บาทขึ้นไปจับจองได้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี